ตามที่เรานะครับได้ทราบข่าวมาหลายๆข่าวหรือเราจากการที่การดูข่าวเนี่ยนะครับก็มีการออกที่ดินนะครับออกที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยหลายอย่างเหลือเกินนะครับล่าสุดนี้นะครับก็มีการออกที่ดินนะครับทับที่นะครับโบราณสถานก็คือโบราณสถานหายไปแล้วก็มีนะครับมาออกเป็นโฉนดที่ดินนะครับออกเป็นโฉนดที่ดินซึ่งแน่นอนครับก็เรื่องนี้ก็เป็นทำให้ชาวบ้านนะครับย่อมไม่พอใจกับเรื่องนี้แล้วแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องย่อมเข้ามาขัดผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าข้าราชการทำยังไงอะไรยังไงนะครับถึงได้สามารถที่จะออกที่ดินนะครับทับโบราณสถานได้นะครับโบราณสถานหายไปแล้วก็มาออกโฉนดที่ดินได้เนี่ยครับซึ่งมันก็มีการออกโฉนดที่ดินมันก็มีข้อกฎหมายหลายๆอย่างนะครับที่เราเองก็อาจจะไม่ทราบนะครับแต่ล่าสุดนี้นะครับก็บุคคลคนนี้นะครับก็กลุ่มชาวบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มีการตั้งโต๊ะคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมารางวัดที่ดินด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีต้องการเอาผิดเจ้าหน้าที่ชุดนี้ด้วยนะครับชุดนี้ด้วยที่มาออกนะครับรางวัดที่ดินแบบนี้นะครับซึ่งเรานะครับต้องไปดูนะครับว่าข้อมูลตรงนี้นะครับว่าที่ดินตรงนี้เป็นมายังไงและการออกรางวัดที่ดินอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอะไรหรือข้อมูลของกฎหมายในการออกที่ดินออกยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้นะครับแล้วเราจะเข้าใจอยากให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้จริงๆครับอาเชิญครับนี่ครับก็ไม่รู้ท่านมาได้ทันที่ทุกปีเติมไหมครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับสำหรับผมตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะผมดร.สุวรรณันต์ วงศุนทรประธานองค์การสืบสวนการทุจริตที่ได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนเนี่ยนะครับที่เนี่ยผมมาวันนี้เนี่ยก็ผมทราบจากที่ท่านบอกเมื่อสักครู่อันดับแรกเนี่ยผมบอกเลยตำรวจอยู่ตรงนี้นะครับสารวัตรอยู่ตรงนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ดินข้อหา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะอะไรครับท่านลงไปดูประมวลกฎหมายท่านไปดูพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11จนนะครับฉบับที่11ออกพ.ศ. 2551มาตรา8ครับมาตรา8บอกว่าใครที่จะเอาสค.1ไปขอออกโฉนดที่ดินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนับตั้งแต่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11พ.ศ. 2551เนี่ยออกวันที่30มกราคม2551แสดงว่าใครที่จะเอาสค.1มาขอออกโฉนดที่ดินต้องไปยื่นไม่เกิน30มกราคม2553เพราะเขาบอกว่า2ปีนับตั้งแต่พระราชบัญญัติบังคับใช้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นวรรค3บอกว่าหลังจากนั้นใครจะเอาสค.1ไปขอออกโฉนดที่ดินต้องมีคำสั่งศาลจนถึงที่สุดว่าบุคคลคนนั้นเป็นเจ้าของที่ดินที่ครอบครองมาก่อนปี2497ที่ดินผมมั่นใจครับผมไม่ต้องดูเอกสารไม่มีคำสั่งศาลแน่นอนถ้าไม่มีคำสั่งศาลถือว่ามาวันนี้มาด้วยเจตนาพิเศษที่ขัดพระราชบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11พ.ศ. 2551มาตรา8นะครับส่วนท่านจะเข้าใจว่าท่านถูกหรือผิดก็ว่ากันไปชั้นศาลนะครับวันนี้ผมเก็บภาพหมดแล้วผมก็คิดท่านมาแล้วอย่างน้อยวันนี้ผมบอกเลยสื่อมวลชนครับคลิปถ่ายเลยผมเปิดหน้าวางน้อยวันนี้เนี่ยผมมองว่าท่านทุจริตละคำว่าทุจริตไม่ได้บอกความว่าต้องเก็บเงินใต้โต๊ะนะครับคุณทุจริตเวลาราชการวันนี้คุณกินเงินเดือนภาษีประชาชนแต่คุณมาแบบผิดกฎหมายเนี่ยผิดระเบียบเนี่ยคุณทุจริตนะครับเวลาแค่นาทีเดียวเป็นมูลค่าคุณก็ทุจริตแล้วนะฮะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้แล้วก็บอกท่านสารวัตรด้วยทางกรมน.ทางปลัดไปเปิดนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11ออกวันที่30มกราคม2551ครับมาตรา8
ครับเชิญท่านต่อไปครับผมขอการสืบสวนการทุจริตโดยดร.สุอนันต์ วังสุนทรเล่น157หมดครับวันนี้เนี่ยคือทางสำนักงานที่ดินอ้างว่าผู้ขอเนี่ยเอาสค.1ไปขอออกโฉนดที่ดินซึ่งพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11ออกเมื่อปีพ.ศ. 2551วรรคหนึ่งระบุว่าภายใน2ปีนับตั้งแต่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้นั่นก็คือตั้งแต่วันที่30มกราคม2551เนี่ยผู้ที่จะเอาสค.1ไปขอออกโฉนดที่ดินก็ทำได้ภายใน2ปีพ.วรรค3เนี่ยก็บอกว่าหลังจากพ้นกำหนดคนที่จะเอาสค.1ไปขอออกโฉนดที่ดินจะต้องมีคำสั่งศาลจนถึงที่สุดว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของที่ดินสค.1ซึ่งครอบครองก่อนประมวลกฎหมายที่ดินบังคับใช้นั่นก็คือก่อนวันที่1ธันวาคม2497มาวันนี้ไม่ใช่ขั้นตอนเลยถ้าศาลได้รับคำร้องขอศาลจะส่งหนังสือไปที่กรมที่ดินกรมที่ดินนะฮะไม่ใช่ที่ดินสาขาจักรราชนะฮะเพื่อให้กรมที่ดินดูแผนที่ระวางภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังเพื่อหาข้อมูลว่าก่อนปี2497บุคคลดังกล่าวได้ครอบครองและใช้ประโยชน์จริงหรือไม่คนกรมที่ดินเนี่ยเขามีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับศาลก็จะนำไปประกอบในการพิจารณาสรุปถ้าวันนี้เนี่ยสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาจักรราษฎร์มาดำเนินการตามที่ผู้ร้องขอแล้วอ้างบอกว่าถ้าไม่มาไม่ได้โดน157ไม่ใช่ท่านต้องปฏิเสธแต่แรกว่าหลักฐานไม่ครบผู้ขอเนี่ยต้องมาพร้อมคำสั่งศาลพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11พ.ศ.2551มาตรา8ระบุชัดเจนครับเกิดความเสียหายต่อภาษีประชาชนครับข้าราชการมาเยอะแยะเลยถ้าเจ้าหน้าที่ที่ดินทำตามพระราชบัญญัติไม่รับคำขอเพราะว่าไม่มีคำสั่งศาลจบครับข้าราชการไม่ต้องเสียเงินภาษีประชาชนในมาวันนี้มันเกิดความเสียหายถือว่าเป็นการทุจริตต่อเวลาต่อเงินภาษีของประชาชนแล้วเราจะดำเนินการฟ้องดำเนินคดีมาถึงที่อธิบดีกรมที่ดินด้วยนะครับว่าลูกน้องของท่านมีคนไปยื่นขอออกสค.1เมื่อไม่กี่วันมานี้ไม่ได้อ่านหรือว่าอ่านเข้าใจพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11เรียบร้อยแล้วแต่เพราะอะไรมีเจตนาพิเศษหรือเปล่าผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมจะไม่ยอมให้ข้าราชการคนไหนซึ่งกินเงินเดือนภาษีของประชาชนเนี่ยเขามีหน้าที่ทำตามกฎหมายเงินภาษีของพวกเราเนี่ยจะต้องมีค่าขอบคุณมากครับนี่แหละครับการที่เจ้าหน้าที่นะครับจะมารางวัดที่ดินนะครับซึ่งระบุว่าตรงเนี้ยเป็นโบราณสถานเป็นโบราณสถานซึ่งถ้าเป็นโบราณสถานเนี่ยมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรบูรณะหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดพังเสียหายหรือถ้าไม่งั้นก็คือต้องเป็นประโยชน์สาธารณะหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือเจ้าหน้าที่รางวัดที่ดินเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รางวัดที่ดินเนี่ยจะมาวัดที่ดินเนี่ยเพื่อออกโฉนดนะครับซึ่งออกโฉนดแต่ถ้าตามข้อมูลและหลักฐานหรือตามข้อนะครับกฎหมายที่บุคคลท่านนี้เป็นคนบอกนะครับเป็นคนออกมาชี้แจงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายจริงๆและเมื่อไม่เป็นตามกฎหมายทำไมนะครับสำนักงานที่ดินเนี่ยถึงได้จะมาออกนะครับโดยที่เอาสค.1ใช่ไหมฮะไปขอออกนะครับไปขอออกได้
นะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องน่าติดตามเพราะว่าไม่งั้นนะครับต้องบอกเลยว่าจากหลายๆที่หลายๆข่าวเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเจ้าของนะครับสำนักงานที่ดินเนี่ยได้มีการออกนะครับออกโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับให้โดยไม่ถูกต้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาหลายๆคดีแล้วหลายๆข่าวแล้วอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบเราก็ต้องช่วยๆกันเป็นหูเป็นตานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้าราชการที่ดีก็มีข้าราชการที่รับสินบนก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้เราก็ต้องช่วยกันตรวจสอบแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ถ้ามีอะไรอัปเดตหรือมีอะไรมานี่ผมจะมานำเสนอแบบนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่บอกได้เลยครับว่าเป็นข้อมูลที่พวกเราก็ต้องติดตามเพราะมันคือแผ่นดินนะครับของคนไทยทุกคนไม่ใช่ของแค่คนใดคนหนึ่งนะครับเป็นของคนไทยทุกคนยิ่งเป็นโบราณสถานหรือเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นโบราณสถานหรือเป็นสถานที่ที่เก่าแก่อะไรเงี้ยก็สมควรจะอนุรักษ์เอาไว้ให้สู่ลูกหลานต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็ฝากเอาไว้มีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ